่าวโดยสำนักข่าว INN13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยออกธนบัตรใหม่แบบที่17เริ่มใช้6เมษายน2561เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรีกุลรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะในวิลัทไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลให้มีการจัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรหมุนเวียนแบบใหม่ทุกชนิดราคาหรือแบบที่17ภายใต้แนวคิดเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์โดยได้รับพระราชทานออกใช้ธนบัตรชุดแรกในวันจักรีวันที่6เมษายนนี้ในชนิดราคา20บาท50บาทและ100บาทสำหรับชนิดราคา500บาทและ 1,000 บาทจะออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ปริณฑยะเทพยวรางกูลในวันที่28กรกฎาคมนี้รุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าวไวน์เอ็นรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับมติสนช.เอกฉันท์เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ส.ส.ตามที่กรรมธิการร่วม3ฝ่ายปรับแก้ไขแล้วรอส่งนายกรัฐมนตรีขณะที่พิจารณาฉบับสว.คุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะล่าสุดที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์211เสียงงดออกเสียง47เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ภายหลังจากคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายกับแก้ไข8มาตราอาทิห้ามไม่ให้มีมหรสพในการหาเสียงการแก้ไขระยะเวลาการเลือกตั้งเป็นเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าใช้จ่ายในการหาเสียงนั้นให้กกต.คำนวณจากการส่งผู้สมัครการให้อำนาจกกต.ส่งให้ศาลฎีกาสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่และตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแต่ยังคงให้ตัดสิทธิ์ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งห้ามเป็นข้าราชการการเมืองทั้งนี้ร่างกฎหมายจะส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปจากนั้นที่ประชุมสนช.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยบททั่วไปของร่างกฎหมายนี้กลับไปใช้ร่างเดิมของกกต.ที่กำหนดการแบ่งกลุ่มการสมัครเป็น20กลุ่มซึ่งมาจากการสมัครโดยอิสระและกำหนดกระบวนการเลือกในทุกระดับทั้งแบบเลือกกันเองและเลือกไข้แต่ในบทเฉพาะการที่ใช้กับวาระ5ปีแรกของสมาชิกวุฒิสภาจะใช้วิธีการตามที่สนช.ปรับแก้ที่ให้แบ่งกลุ่มการสมัครเป็น10กลุ่มอาชีพสามารถมาได้2ช่องทางคือสมัครโดยอิสระและองค์กรเป็นผู้ส่งสมัครซึ่งจะใช้วิธีการเลือกกันเองโดยตรงในทุกระดับพร้อมกำหนดบทลงโทษทางปกครองเพิ่มเติมสำหรับองค์กรที่รับรองบุคคลเข้าสมัครด้วยความเป็นเท็จพัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะขอบคุณคุณพัชรินทร์ค่ะศิวราลงพื้นที่เร่งรัดสำนวนเปรมชัยล่าเสือดำลุ้นแจ้งข้อหาติดสินบนหลังประชุมวันนี้ลั่นกฎหมายไม่มีจนรวยอยู่ที่พยานหลักฐานส่วนโซเชียลโจมตีไม่มีผลคุณนงมนกินหอมรายงานค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาติดตามความคืบหน้าสำนวนคดีของนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยพร้อมพวกที่เข้าไปตั้งแคมป์ลับลอบล่าสัตว์ป่าภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจเอกศิวราเปิดเผยว่าในวันนี้เดินทางมาเร่งรัดสำนวนเก็บรายละเอียดคำให้การและพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าคดีนี้จะสามารถยื่นฟ้องต่อพนักงานอัยการทันวันที่26มีนาคมส่วนความคืบหน้าของคดียังต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกรมอุทยานบางส่วนซึ่งขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเร่งรัดผลตรวจแล้วขณะที่การแจ้งข้อกล่าวหาติดสินบนเจ้าพนักงานจะให้ทางคณะทำงานชี้แจงก่อนในวันนี้ว่าจะเข้าข่ายข้อหาดังกล่าวหรือไม่คาดว่าจะมีความชัดเจนภายหลังประชุมพร้อมยังยืนยันว่าไม่หนักใจกฎหมายไม่มีจนไม่มีรวยอยู่ที่พยานหลักฐานไม่ใช่คำรับของผู้ต้องหาส่วนกระแสโจมตีผ่านทางโซเชียลมีเดียไม่มีผลต่อการทำงานของตนเองและคดีความขณะเดียวกันในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเรียกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในวันเกิดเหตุโดยเฉพาะนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมาสอบปากคำทุกประเด็นที่ยังสงสัยดวงกมลกินหอมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ค่ะ
จ๊เกียวควงเจ๊พัดให้ปากคำเพิ่มเติมกองปราบเชื่อครูปรีชาไม่ผิดลั่นให้รอรุ้นผลในชั้นศาลนางปนัญชยาสุขผลหรือเจ๊เกียวและนางสาวพัชริดาพรหมตาหรือเจ๊พัดเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีลอตเตอรี่30ล้านบาทโดยเจ๊เกียวเปิดเผยว่าวันนี้ไม่ได้มาตามหมายเรียกแต่มากับเจ๊พัดเองเพียง2คนเมื่อถามว่าได้นำหลักฐานเพิ่มเติมอะไรมาให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่เจ๊เกียวตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปรอดูผลในชั้นศาลในวันที่ศาลตัดสินพร้อมยืนยันวันนี้ตนเองยังเป็นพยานฝั่งครูปีชาใคร่ครวญเช่นเดิมและไม่คิดกลับคำให้การแต่อย่างใดนอกจากนี้เจ๊เกียวยังเปิดเผยว่าหลังจากครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นได้รับการประกันตัวให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลตนได้มีโอกาสพบกับเจ๊บ้าบิ่นเพียง1ครั้งส่วนครูปรีชายังไม่มีโอกาสได้พบเจอขณะที่ทางด้านเจ๊พัดมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ยิ้มแย้มและปฏิเสธที่จะพูดคุยกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินทางหลบไปจากการสอบถามเจ๊เกียวเปิดเผยว่าเจ๊พัดไม่สบายก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับจังหวัดกาญจนบุรีจบการเสนอข่าว 13:07 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN